ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่สรรสนีได้มีโอกาสที่จะพบกับทุกท่านในช่วงก่อนนอนกับชื่อตอนว่าเพื่อนมีปัญหาคือไม่ใช่เมื่อมีปัญหาแต่ท่องมาอย่างดีเก่งมากเพื่อนมีค่าเมื่อปัญหาเกิดค่ะคุณแม่กับคุณหมอจ๋านะคะเราได้พบกันเมื่อวันพฤหัสวันวิสาขะ1วันค่ะคุณแม่เสถียร1ใช่ๆอาจารย์หมอจ๋าเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะเอาตำแหน่งจริงก่อนเป็นผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูลกรมสุขภาพจิตค่ะกระทรวงสาธารณสุขค่ะค่ะพวกเราทำงานกันที่เล่าว่าเราจะทำอย่างไรที่จะทำให้เสถียรธรรมสถานเนี่ยนะคะสามารถที่จะเปิด Mindfulness Hospital เพื่อช่วยสถานการณ์ที่ยากลำบากในโควิด-19 แล้วเราเชื่อว่าอย่างนี้แหละเพื่อนมีค่าเราต้องทำงานร่วมกันเราทำงานคนเดียวไม่ได้ก็เลยบอกหมูปล่อยเข้ารายการหน่อยวันนี้ชื่อตอนเพื่อนมี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 อะไรนะคะอย่าเบื่อหลานนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยทำงานมาทั้งวันเลยไม่นอนกลางวันถ่ายโดนทำทุกอย่างเลยที่ยายจ๋าจะใช้นะครับฉะนั้นเขาจึงมีค่ามากสำหรับคุณยายนะคะหมูปล่อยจึงมีค่าเมื่อปัญหาเกิดเยี่ยมเลยเรามาเดินกันอยู่ในหุบเขาโพธิสัตว์อาจารย์หมอจ๋าว่าไงโอ้เยี่ยมมากเลยค่ะอากาศดีมากโควิดนี่ถือว่ากระจายกระจายเลยค่ะก็จ่ายจ้วยอยากให้หลายๆคนมีโอกาสมาได้สัมผัสแบบนี้ค่ะคุณแม่แล้วก็ด้วยความเมตตาของคุณแม่เองด้วยค่ะก็ทำให้มีพลังในการกลับไปทำงานนะคะแล้วก็ฝากพลังไปถึงทุกๆคนที่อยู่ที่กำลังชมเราด้วยค่ะคือช่วงนี้จะเป็นช่วงที่พวกเรากำลังหาทางออกเหมือนอย่างเมื่อเช้านี้รายการของเราบอกว่ามันต้องมีทางออกแล้วก็ทางออกเนี่ยมันมีอยู่ในการทำงานที่เราจะฟังหัวใจของเราฟังหัวใจของคนที่เราอยู่ด้วยที่อยู่ข้างหน้าเรานะคะจริงๆสุขทุกข์มันก็เกิดที่ใจในฐานะที่เราทำงานอยู่ที่กรมสุขภาพจิตเนี่ยเราห่วงใยอะไรกับใจของคนในกรณีโควิดนะคะกลัวที่สุดก็คือว่าเขายังมีอยู่ด้วยความหวาดกลัวตื่นนอนขึ้นมาหลายๆคนอาจจะถามว่าตอนนี้ติดโควิดแล้วยังเอาแค่ติดเนี่ยนะเอาแค่ติดก่อนค่ะคุณแม่หรือบางทีเนี่ยเอ๊ะแล้วถ้าแบบอยู่ในบ้านอย่างเดียวแล้วทำอะไรไม่ได้เลยจะมีของกินหรือเปล่าอาชีพจะเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้กรมสุขภาพจิตก็ห่วงเหมือนกันค่ะว่าตอนนี้คนติดเชื้อน้อยลงแล้วค่ะคุณแม่ยิ้มได้แล้วยิ้มได้แล้วยิ้มได้แล้วอาจารย์หมอทวีสินก็ออกมาทุกวันว่าตัวเลขน้อยลงแล้วมีอยู่วันหนึ่งไม่มีเคสใหม่เลยตอนนั้นเราก็ดีใจเลยเราคิดว่าจะถูกปลดล็อกกันแล้วค่ะแล้วก็ตอนนี้รัฐบาลก็คลายล็อกบางจังหวัดแล้วนะคะแล้วก็คิดว่าในอนาคตก็อาจจะมีการเปิดมากขึ้นคุณแม่ดีใจที่พวกเราเนี่ยขึ้นมาเป็นอันดับต้นเลยนะคะในกรณีที่เราแก้ปัญหาเรื่องโควิด-19 ประเทศไทยนี่ได้รับการยอมรับเป็นอันดับหนึ่งแล้วค่ะเห็นไหมเห็นไหมค่ะแต่จริงๆไม่ใช่เรื่องการแพทย์อย่างเดียวค่ะคุณแม่แต่ด้วยความร่วมมือของทุกๆคนด้วยค่ะเพราะว่าทุกๆคนเนี่ยก็มีเรื่องของ physical distancing อยู่ห่างๆกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ที่นี้อากาศดีมากนะคะเพราะเชื้อโควิดก็ไม่สามารถจะทำอะไรเราได้นะคะแล้วก็เรามีการทำเป็น new normal วิถีชีวิตใหม่ในการที่จะดูแลตัวเองพอเริ่มมีอาการก็ค่อยไปพบคุณหมอก็จะเป็นหน้าที่ของคุณหมอแล้วค่ะเนี่ยตอนนี้คุณแม่ว่าพวกเราเนี่ยถึงแม้ว่าโควิดจะไปแล้วนะคะเราก็ยังมีวินัยคุณแม่ว่าวันนี้เราก็คุยกันนะวันนี้เราก็นั่งคุยกันว่าเอ๊ะเรายังต้องมีวินัยก็คือที่เสถียรธรรมสถานวันนี้ที่เสถียรธรรมสถานวางแผนการเปิดพรุ่งนี้แล้วค่ะยินดีมากเลยค่ะเรามีกรมอนามัยผ่านแล้วกรมสุขภาพจิตจะอาทิตย์หน้าเราจะวางแผนกันว่าเราจะเอาบุคลากรที่เหน็ดเหนื่อยจากโควิดเนี่ยไปทำอะไรกันไปยกระดับจิตใจขึ้นมาเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยตั้งแต่ธันวาคมแล้วค่ะที่โควิดเข้าเหนื่อยค่ะแล้วต้องลุ้นว่าตัวเองจะติดหรือเปล่าแล้วจะไปปล่อยเชื้อให้คนอื่นที่บ้านหรือเปล่าลูกไหมแม่เขานะคะใช่กรมสุขภาพจิตมีการดูในเรื่องของประเมินสุขภาพจิตค่ะเปรียบเทียบระหว่างประชาชนทั่วไปกับบุคลากรทางการแพทย์คุณแม่คะบุคลากรทางการแพทย์
เครียดประมาณ 10% ขณะที่ประชาชนแค่ 2% เองเพราะเขายังมีเพื่อนมีอะไรอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเขาทำงานอย่างเหน็ดเหนื่อยมากๆเลยกลุ่มนี้จึงเป็นกลุ่มที่พวกเรายินดีมากที่จะรับใช้นะคะก็คุยกันว่ากลุ่มแรกที่จะอยู่ใน Mindfulness Hospital ของเราเราจะต้องดูแลอย่างดีก็คือกลุ่มของบุคลากรที่ทำงานหนักอันนี้เสถียรก็เต็มใจเลยค่ะคุณแม่เต็มใจเลยค่ะที่จะรับใช้นะคะแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็กลุ่มที่เดินทางมาจากต่างประเทศค่ะกลุ่มที่อาจจะต้องถูกกักตัวแทนที่จะไปกักอยู่ที่แต่ละที่นะคะที่รัฐจัดให้อาจจะไม่มีความสุขนักเพราะทุกคนต้องแยกกันทุกอย่างแต่ที่เสถียรเนี่ยเรามีความพร้อมมากค่ะมากเลยค่ะแล้วก็มีความร่วมมือของกรมสุขภาพจิตในการที่จะไปทำเรื่องของฟื้นฟูเยียวยาจิตใจจากที่แฟบอยู่ก็ฟูมันเนี่ยฟูอยู่เนี่ยค่ะมีแรงเยอะมากเลยนะคะเนี่ยในเวลาอยู่กับหมูปล่อยนะยายก็จะก้าวกลายเป็นเด็กไปด้วยเลยเพราะว่าหมูปล่อยเนี่ยทำให้ยายเนี่ยแข็งแรงหมูปล่อยมีค่ามากเลยนะเป็นเพื่อนที่มีค่ามากสำหรับยายจ๋าเลยนะใจจังเลยเขาก็วันนี้ว่าหน้าวัดมันไปหน่อยโอ้โหวันนี้ทำงานหนักมากไม่ใช่ทำงานมากหนักเรื่องโดนอ๋อโดนเป็นไงวันเนี้ยโดนโอ้โหโดนวันเนี้ยโดนหมูปล่อยเนี่ยติดใบไม้ต้นของต้นไม้อ๋อมีอุปสรรคแล้วไงทะลุต้นไม้มาหลายต้นเลยส่วนโดนของพี่โอเนี่ยโอ้โหปั่นป่วนยิ่งกว่าปล่อยอีกโอ้โหแทบจะเครื่องรวนโอ้แสดงว่ามีคนที่ลำบากหมูปล่อยนะหมูปล่อยวันนี้หมูปล่อยบอกว่าทำไมพ่อก็ต้องหัวใจสลายอ่ะพ่ออะไรอ่ะลูกหมูปล่อยไม่ได้บอกเลยหมูปล่อยไม่ได้ถามเลยนะคะแต่ยายถามไงที่เขาบอกว่าโหพ่อบอกว่าหัวใจสลายเลยแล้วหมูปล่อยรู้แล้วว่าพ่อหัวใจสลายเพราะทำงานหนักโอ้ทำงานหนักคิดเอาเองเท่านั้นแหละค่ะพ่อก็สนุกมากเลยค่ะวันนี้เราก็มีการพูดคุยถึงเรื่องการปั่นป่วนเรื่องโดนมากเดี๋ยวหมูปล่อยวันที่21มีนัดอะไรกับคุณยายอะไรนะจำไม่ได้วันนี้ลืมสคริปต์หมดเลยค่ะหมูปล่อยนะคะวันที่21เนี่ยเป็นวันปลูกต้นไม้อีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นการปลูกด้วยพรุ่งนี้ไปจะเอาเมล็ดพันธุ์โอระบักแตงโมมาด้วยเข้าใจไหมครับคุณหมอจ๊ะต้นอะไรนะเอาใหม่สิแต่คงเป็นต้นไม้ชนิดนึงค่ะที่เขาชอบอยู่เมล็ดแตงโมพูดภาษาเพลงโอระบักแตงโมโอ้ส้มโอด้วยเราพอจะเข้าใจนะคะเนี่ยวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยค่ะเราอยู่บ้านเราก็ต้องมีหลายวัยอย่างเงี้ยค่ะมีคุณยายมีคุณป้าคุณป้าหรือคุณน้าเนี่ยเป็นคุณอาคุณอาน้องพ่อนะคะก็เป็นอะไรที่แบบสนุกกันมากเลยในการวางแผนแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราจะมีโอกาสไปดูพระอาทิตย์ตกเราจะไปดูพระอาทิตย์ตกซึ่งหมอปล่อยเนี่ยเขาจะมีคำสุดท้ายของแต่ละวันซึ่งมีแฟนคลับที่ดูอยู่เดี๋ยวจะอนุญาตให้เขาออกไปเตรียมตัวมาก่อนเข้ารายการกับเราตอนนี้คุณแม่จะพาคุณหมอจ๋านะคะเดินเล่นคุณหมอดูนะเวลาที่เรามองคือเรามองความเป็นจริงเนี่ยกระต่ายตรงนั้นน่ะหึกระต่ายอืมไหนลูกขับรถเหรอเปล่ากระต่ายอ๋อกระเป๋าวางอยู่ลูกคุณแม่มองเห็นนะคะที่เราเห็นที่กำลังขับรถน้ำอยู่เนี่ยก็คือคณะแม่ชีตอนเย็นอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมีโอกาสที่จะไปตรวจดูว่าต้นไม้ต้นไหนที่ต้องการน้ำต้นไม้ต้นไหนที่ต้องการปุ๋ยวันนี้พี่ปู่ก็เอาปุ๋ยมาให้คุณแม่อีกนะคะแล้วก็บอกว่าถ้าใครที่สนใจที่จะร่วมทำบุญปุ๋ยเนี่ยก็ง่ายมากเลยก็คือหยิบถุงปุ๋ยเนี่ยแล้วก็ไปใส่ต้นไม้เลยนะคะสตางค์ทำบุญก็เอาไปร่วมกันแค่100บาทนะคะใช่ค่ะแล้วก็พี่ปูเนี่ยก็จะขนมาจากโรงงานที่กาญจนบุรีซึ่งเป็นปุ๋ยออร์แกนิกด้วยใช่ค่ะเป็นมาจากออร์แกนิกแลนด์นะคะตั้งใจคือพี่ปูเนี่ยวันนี้ก็ทำให้พวกเราเซอร์ไพรส์มากก็คือว่าพี่ปูก็มาแล้วก็มีรถอีกคันหนึ่งตามมาเอาปุ๋ยตามมาแล้วก็บอกว่าถวายปุ๋ยคุณแม่เนี่ย5,000
ลูกและถ้าใครที่ทำบุญแค่ถุงละร้อยเนี่ยก็สามารถที่จะเอาไปสร้างพระอริยทานเลยก็อนุโมทนานะคะเพื่อมีค่าอะไรครับท่านยืนตรงแม่ยายตะแกรงยายครับยืนตรงเนี้ยยายจ๋าครับลองเดินยืนตรงนี้ดูสิแล้วมองไปทางนั้นน่ะมีอะไรครับเกิดอะไรครับโอ้เหมือนจริงๆอ่ะใช่กระต่ายเลยลูกใช่อ่ะหนูเข้าไปหากระต่ายซิกระเป๋าใบนั้นน่ะของใครนะไปคุยซิแล้วเอามาบอกยายด้วยกระต่ายตัวผู้ตัวเมียกระต่ายไปเนี่ย เราเดินไปทางนี้กันแต่ข้าคุณหมอเดี๋ยวหลานตามมาเองพวกเราก็กำลังคิดว่าถ้าเผื่อว่าเสถียรธรรมสถาน1เปิดเสถียรธรรมสถานเป็นสถาน2คือหุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยสามารถทำให้มันเป็นธรรมชาติบำบัดได้ในอนาคตเนี่ยมันเห็นการเยียวยาที่มันมี2ที่ละเราจะทำงานใน2ที่เนี่ยโดยการเสถียร1เนี่ยเราถือว่าการสร้างบุคลากรการให้พื้นที่ในการจัดอบรมในการให้คำปรึกษาเนี่ยสมบูรณ์ละเราจะมาทำหลักสูตรร่วมกันหลักสูตรในการที่เราจะทำที่เราจะเริ่มคิดด้วยกันหลังจากวันที่17เราคาดคะเนกันนะคะยังไม่ได้เป็นทางการว่าอาจจะมีการปลดล็อกในกรุงเทพเราก็จะเริ่มเอาบุคลากรเนี่ยมาอยู่คราวนี้ไม่ใช่เดย์แคมป์ละเป็น day and night ได้ค่ะหมอจ๋ามองเรื่องนี้ว่ายังไงคะในการดีไซน์ก็คิดว่าของคุณแม่เนี่ยจะมีเรื่องของ art therapy ด้วยการสุขภาพจิตก็มีทำเรื่องของ mindfulness ก็คือเรื่องของสติบำบัดซึ่งไม่ได้อิงศาสนาอะไรเลยแล้วก็บางคนอาจจะเสริมด้วยคุณแม่คุณแม่อาจจะไปสุขเสาร์อาทิตย์ไปช่วยพวกเราในการที่จะทำยังไงให้ยกระดับของจิตใจขึ้นมาจากที่เหนื่อยล้ามากๆนะคะดีมากเลยเราก็กะกันว่าจันอังคารพุธพฤหัสคุณแม่อยู่นี่ศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็จะอยู่ที่เสถียรหนึ่งแล้วก็เป็นเพื่อนกับพวกเราเนี่ยแหละค่ะจนกว่าโควิดจะผ่านไปและไม่ว่าโควิดจะผ่านไปเรามีวินัยของเราเติบโตต่อไปคุณแม่ว่าในอนาคตถ้ามันมีไวรัสอะไรที่จะเกิดขึ้นตอนนั้นน่ะเราจะไม่ช็อกละเราจะตั้งเราจะตั้งรับได้อย่างมีเค้าเรียกว่ามีเหตุปัจจัยที่มันเคยผ่านมาแล้วเหมือนมันมีภูมิคุ้มกันชีวิตพอมันมีภูมิคุ้มกันมันก็จะมีความเข้มแข็งขึ้นเพื่ออย่ากลัวอยู่ทางบ้านน่ะขอความกรุณาว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นชีวิตเรายังต้องดำเนินต่อไปและเราสามารถที่จะพึ่งหน่วยงานของราชการนะคะหรือแม้แต่เสถียรธรรมสถานหรือว่าสถานปฏิบัติธรรมที่มีความพร้อมที่จะแบ่งปันนะคะที่เรามีโอกาสแล้วล่ะที่จะรู้ว่าเพื่อนมันต้องมีอ่ะแล้วมันมีค่ามากกว่าดาที่มันมีปัญหานี่เองจริงคำพูดนี้ถ้าอาจารย์พุทธทาสบอกคุณแม่นะค่ะคุณสันสนีเพื่อนมีค่าเมื่อปัญหาเกิดใช่เพราะว่าเวลาที่เรามีปัญหาบางทีเราเหมือนตามืดบอกค่ะคุณแม่ถ้าเรามีเพื่อนเราจะเห็นว่าเขาจะทำให้เรามีความหวังขึ้นเห็นอนาคตมากขึ้นเราก็จะสามารถลุกเดินไปได้แสดงว่าความหวังเกิดขึ้นจากการเปิดใจของเรากับสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เราเดินเข้าไปแล้วบวกกันได้งั้นการเดินอย่างคนที่บวกกันไม่ใช่ด้วยความคับแค้นใจแต่ด้วยความหวังที่มีหัวใจที่จะเปิดกว้างและพร้อมที่จะเรียนรู้มันจึงมีค่าเสมอเลยค่ะตอนนี้คุณแม่จะพาคุณหมอเดินไปเรื่อยๆแล้วเราจะก็ไปส่งกันตอนที่พระอาทิตย์ซึ่งก็เป็นปกติเวลาดูไลฟ์ของคุณแม่เนี่ยเวลาช่วงเย็นๆคุณแม่ก็จะเลือกที่จะออกกำลังกายอีกครั้งนึงหลังจากที่เราทำแล้วนะคะในช่วงเช้าก็แข็งแรงได้เนี่ยเพราะมันมีเช้าแล้วก็มีกลางวันทำงานตลอดเลยค่ะก็นี่เป็นอีกหนึ่งที่เราเห็นว่าเสียงนกก็ดีดอกทานตะวันนะคะที่เห็นอยู่นะคะมันไม่ได้เกิดขึ้นแสดงว่าพรุ่งนี้พระอาทิตย์จะไปหันไปทางนู้นตอนพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็ตกทางนู้นทานตะวันนี่เขามองตามพระอาทิตย์ด้วยนะหมูปล่อยใช่ไหมใช่ตอนนี้เขาหันไปทางไหนลูกนี่แสดงว่าพรุ่งนี้พระอาทิตย์จะขึ้นทางนั้นโอ้โหหมูปล่อยพยากรณ์คือหมูปล่อยเนี่ยเขาเป็นเด็กที่คุณยายก็สนใจเขาเวลาเขาถามแม่เขาว่าให้ทายภายใน10วินาทีทายว่าวันนี้หมูปล่อยถามแม่ว่าอะไรนะลูกคาร์บอนอะไรนะเดี๋ยวก่อนคาร์บอนไดออกไซด์ทำไมเวลาคาร์บอนไดออกไซด์อะไรนะถึงไม่ได้เอาไนโตรเจนไปดับไฟทำไมต้องเอาน้ำไปดับไฟคุณอาจำได้นี่เพราะอะไรนะคอมเมนต์บอกเลยครับคอมเมนต์ว่าคอมเมนต์บอกมาเลยว่าคำตอบคืออะไรอ๋อถามค่ะอ่ะ1 2 3ตอบว่า
ขอดูหน่อยครับว่ามีคอมเมนต์หรือเปล่ามูปล่อยเอ้ยจะรู้มากไปไหมเนี่ยตั้งคำถามว่าเอาคำถามอีกรอบสิหมูปล่อยตั้งว่าทำไมเขาถึงเอาน้ำไปดับไฟแทนไดโดรเจนเหลวโอ้ใครรู้ได้ทางบ้านถึงจะตอบมานะครับไดโดรเจนเหลวจะทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดที่ทำให้เกิดภาวะเรือนกระจกร้อนเลยเนาะใช่เพราะว่ามันจะขังแสงอาทิตย์ไว้เอาความรู้เนี่ยมาจากไหนคะลูกนักวิทยาศาสตร์น้อยนักวิทยาศาสตร์น้อยตัวน้อยจริงๆเลยเห็นไหมคะเห็นไหมคะว่าเวลาที่เรามีเด็กๆ เป็นเพื่อนเนี่ยเขาก็มีค่านะคะคือถ้าเราไม่ฟังเขาเราก็คิดว่าหมูปล่อยทำอะไรเราก็จะหงุดหงิดไม่ใช่เพราะหมูปล่อยแต่เพราะเราคิดค่ะเพราะเราคิดเราเองค่ะเพราะที่จริงหมูปล่อยเขาก็เป็นนักวิทยาศาสตร์น้อยที่น่ารักมากคำถามต่อไปลูกคำถามต่อไปครับไม่มีคำถามครับมีแค่คำถามเดียวนี่นี่นี่คุณยายจะบอกอะไรให้ว่าพ่อหมูปล่อยนะพอใส่ปุ๋ยให้นะต้นจานของยายนะออกดอกเพิบเลยไอ้ออกช่อเพิบเลยเนี่ยเนี่ยคือผลงานค่ะต้นไม้ผลงานของการให้ปุ๋ยค่ะแล้ววันนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งวันที่พวกเราก็ได้พูดคุยกับต้องบอกว่าหมออาสาสมัครเพราะว่าหมอต้นไม้จริงๆเนี่ยค่ะคือพ่อทองก้อนนะคะเขาก็สอนพ่อเอ๋ไว้ว่า1 2 3มีอะไรบ้างอย่างไรแล้วก็รายงานเข้ามาคุณแม่ก็เริ่มมองว่าเออจริงจริงด้วยต้นไม้มันพอมันได้ปุ๋ยเนี่ยใบมันตึงขึ้นพอมันได้อาหารทางใบเนี่ยมันสดขึ้นแล้วพอมันได้อาหารทางรากเนี่ยมันดูเหมือนอิ่มเอิบขึ้นอิ่มเอิบขึ้นลูกหนูดูสิคะไม่ว่าจะเป็นต้นแดงหอมซึ่งจริงๆเราหมูปล่อยหมูปล่อยเรามีนกหัวขวานอยู่ในนี้คู่หนึ่งต้นนี้เหรอคะค่ะต้นน่ารักมากแล้วมันมีลูกอยู่ด้วยแล้วเวลามันจะเอาอาหารไปให้ลูกมันกินมันจะคลี่เนี่ยอยู่ในโพรงต้นไม้ตรงนี้แหละค่ะเขามาอาศัยคุณแม่ก็เห็นกล้องเขาแอบดักไว้ตัวผู้มันหล่อใช่มันออกไปหาอาหารแล้วก็เอามาให้ตัวเมียกับลูกกินเมื่อเวลาเรามาที่ใกล้ๆตัวเนี้ยเราก็จะลดแล้วเราจะลดเสียงลงครับหมูปล่อยเพราะเรากลัวว่าลูกนกจะอดอาหารตายตกใจด้วยหมูปล่อยอยากเดินไปกับยายฝั่งนี้ไหมเราก็ต้องขอบคุณมากเลยค่ะว่าความรักที่ทุกคนส่งมาเนี่ยต้นเนี้ยรอดแล้วต้นเนี้ยตอนแรกกลัวว่าจะตายเพราะว่าเนื้อไม้ของเขาเนี่ยมันหวานและมันเป็นอาหารของปวกเราก็พยายามที่จะเรียนรู้ไปดูตอนพระอาทิตย์ตกส่งคนนอนครับค่ะอันนี้เป็นจะเป็นที่ของแม่อู่ค่ะซึ่งเราจะอันเนี้ยที่บริจาคค่ะส่วนอันนี้เราก็จะปลูกเป็นป่าที่จะให้ออกซิเจนหมูปล่อยมานี่ลูกหมูปล่อยมานี่บอกว่า21ต้องชวนคนมาปลูกป่าแล้วล่ะค่ะเราต้องทําค่ะเป็นโอกาสที่เราจะให้ความร่วมมือกับหลายองค์กรวันนี้เท่าที่มองดูเราจะมีหลายองค์กรที่เข้ามาช่วยกันคุณแม่ว่าเราก็ยังมีวินัยในการที่จะอยู่ห่างกันแต่เราจะทำกิจกรรมร่วมกันได้มากขึ้นในกิจกรรมแรกเลยที่เราควรจะต้องให้ความสำคัญมากก็คือดึงพลังงานที่เป็นธรรมชาติกลับมาที่จริงโควิด-19 เนี่ยก็มีส่วนหนึ่งที่มาจาก
การใช้ชีวิตของมนุษยชาติเราไปทำลายธรรมชาติเยอะค่ะคุณแม่เราละเมิดไปหรือเปล่าใช่ไหมคะแล้วเราเองก็อาจจะไม่ได้คิดว่าหันหน้ากลับมาใช่ไหมคะโอเคเนาะเราก็ไม่คิดว่าไอ้สิ่งที่เราทำมันจะมีผลมันจะมีผลต่อโลกใบนี้นั่นสิ่งที่คุณแม่เนี่ยพยายามที่จะสื่อสารโดยใช้เครื่องมือสื่อสารกับคนรุ่นใหม่ก็คือว่าเราต้องเป็นนักลงทุนในเหตุเรายังไม่รอว่ามีปัญหาแล้วเราถึงจะแก้ปัญหาแต่ว่าถ้าเราไม่ประมาทในเหตุผลไม่ทุกข์แต่ถ้าทุกข์ก็ต้องมีเพื่อนอันนี้เราก็พูดเป็น2แอคนะคะในกรณีที่เรามีโควิด19มาแล้วมีคนที่ตกงานเยอะเท่าที่มองดูแล้วล่ะมันคงจะไม่ง่ายหรอกที่จะฟื้นฟูกรมสุขภาพจิตต้องทำงานหนักคุณแม่ต้องทำงานหนักต้องมีเพื่อนมาช่วยอีกเยอะเลยค่ะใช่ต้องมีช่วยแล้วเราต้องอาจจะต้องเอาคนรุ่นใหม่ที่เขากำลังเข้าใจวัฒนธรรมตรรกะในคนรุ่นเขาเนี่ยเอาเข้ามาหรือแม้แต่อย่างหมูปล่อยอย่างเงี้ยคุณแม่ก็ถือว่าเป็น mindfulness family เลยในกลุ่มที่เราสร้างลูกด้วยกันนะคะแล้วก็พ่อเขาก็สร้างโลกไปตามความเชี่ยวชาญของพ่อเขาส่วนเด็กๆเหล่านี้เขาก็จะต้องทำให้เรารู้ว่าโลกยุคเขาซึ่งเจนอัลฟาหมูปล่อยอายุกี่ขวบนะครับ6 ขวบนั่นหมูปล่อยกี่ขวบนะลูก6 ขวบหมูปล่อยรู้ไหมว่าหมูปล่อยอยู่เจนอะไรเจนอัลฟาหมูปล่อยต้องไปศึกษาดูว่าเจนอัลฟาเนี่ยวิถีชีวิตของคนเจนอัลฟาเขาต้องทำยังไงตอนนี้ยังบลาอยู่เดี๋ยวไปศึกษาเดี๋ยวจะรู้ตกลงเดี๋ยวหมูปล่อยจะเข้ามาปิดรายการกับคุณยายได้คำพูดที่ว่านี่ครับ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 ใช่โอเคไหมโอเคไหมตอนนี้ปล่อยให้คุณยายพูดก่อนโอเคกับคุณอานะจ้ะเดี๋ยวเขาไปหามาค่ะเขาจะมาค่ะว่าเขาจะจบลงด้วยอะไรนะคะวันแรกก็เรียกว่าตรึงใจไปเลยค่ะนี่ครับนี่ครับหมูปล่อยจะสำทับนะครับว่าชีวิตมีค่ามากกว่าเงินอันนี้ก็แบบโอ้โหฮาไปเลยค่ะแล้วก็ต่อไปเขาบอกชนะคนอื่นก็ไม่เท่าชนะใจตัวเองค่ะนี่คือหมูปล่อยเดี๋ยววันนี้จะมีคำคมนะคะเดี๋ยวของพวกเราก่อนที่จะมีโอกาสที่จะเห็นพระอาทิตย์ที่จะแบบเปลี่ยนแล้วลงไปเรื่อยๆคุณแม่เนี่ยชอบมาจบรายการตรงนี้เพราะว่าหนึ่งมันมองเห็นธรรมชาติของการจากลาทำไมเราถึงจะบอกว่าเราไม่ควรจะฆ่าตัวตายทำไมเราถึงจะบอกกับตัวเองว่าการรักตัวเองก็คือการไม่อยู่อย่างตายทั้งเป็นทำไมเราถึงจะต้องไม่คิดที่มันซ้ำซากแล้วสดซ้ำได้แต่สดทำไมเราถึงทำไมอย่างเงี้ยนะคะและถ้าเผื่อเรากลับไปถึงคำว่าการเกิดมาของเราไม่บังเอิญหมดสงสัยในทำไมได้เมื่อไหร่เราปักธงเลยว่าการเกิดมันสำคัญอย่างไรและการเกิดที่ไม่เกิดอีกแห่งทุกข์มันต้องปฏิบัติอย่างไรการมีมรรคภาวนามีลมหายใจเป็นเพื่อนมีสติอยู่ในทุกลมหายใจการมีลมหายใจแห่งสติมันเป็นอริยทรัพย์อย่างไรมันต้องฝึกทั้งนั้นราคาคุณหมอค่ะต้องทำด้วยตัวเองค่ะคุณแม่ถ้าเผื่อเราจะสร้างโรงพยาบาลอีกหลายๆโรงพยาบาลเพื่อรักษาคนที่ป่วยกับเราชวนว่าโลกใบนี้มันคือที่ฝึกมันคือจิตวิญญาณของเราที่จะอยู่อย่างเห็นลมหายใจเป็นเพื่อนลมหายใจแห่งสติคือเพื่อนของเราลมหายใจแห่งสติคืออาวุธอันศักดิ์สิทธิ์ของเราและลมหายใจเนี่ยเมื่อใดที่เรายังมีอยู่ก็ได้ชื่อว่ามีชีวิตอยู่แต่หลังจากนี้ถ้าเราคืนลมหายใจเราอาจจะได้ทิ้งร่องรอยของการใช้ชีวิตของเราไว้เป็นอนุสาวรีย์สำหรับคนที่มีชีวิตต่อไปรู้ว่าเพื่อนที่เราฝึกมาอย่างดีเนี่ยพอถึงเวลาเราต้องจากกันเนี่ยมันก็จากกันอย่างเคารพกันอย่างถึงที่สุดแล้วค่ะไม่มีอะไรที่ควรค่าต่อการเกลียดชังไม่มีอะไรที่เราให้อภัยไม่ได้ไม่มีความทุกข์อะไรที่เราจะเปลี่ยนเหตุปัจจัยไม่ได้ถ้าทุกข์อยู่ที่ใจเราเปลี่ยนเหตุปัจจัยที่ใจเรานั่นแหละค่ะส่วนเรื่องของการที่จะมีเพื่อนข้างนอกที่ฟังอย่างไม่มีเงื่อนไขฟังอย่างลึกซึ้ง
หรือแม้แต่การตั้งคำถามเพื่อให้เราประมวลคำตอบของเราเองนั่นก็มีค่ามากที่กรมสุขภาพจิตจะต้องเทรนหรือฝึกกันขึ้นมาเพราะฉะนั้นงานแรกของเสถียรธรรมสถานคือการเทรนผู้รับฟังอันนี้คณะแม่ชีก็จะต้องมาเรียนรู้กับการเป็นผู้รับฟังอาสาสมัครของคุณแม่คนไหนนะคะที่อยากจะฝึกเรื่องนี้ก็มาลงชื่อไว้ในอินบ็อกซ์ได้เลยนะคะส่วนใครที่ฝึกดีแล้วพวกนี้ก็จะไปทำดีแชทซึ่งจะไปคุยกับคนที่นัดหมายมาและเป็นการพิมพ์คุยกันค่ะแล้วตอนนี้อันนี้ก็กลุ่มอุชอบพกาเขาทำอยู่ก็เป็นกลุ่มของนิสิตของห้าของสาวิกาสิกขาอะไรแล้วก็มาแชทกันอันนี้ก็เป็นการหนึ่งช่วยในประตูหนึ่งแล้วก็มีกลุ่มครอบครัวนะคะที่เราเรียกว่ามันเป็นสบายใจคือไม่ถึงกับขั้นที่เรียกว่ามันซึมเศร้าแต่ว่าให้มันชักเริ่มสะดุดหน่อยอาจจะต้องไปกลุ่มสบายใจ555คือแบบหัวรอดได้อันนี้เขามีกลุ่มของเขานะคะที่เสถียรเขามีกลุ่มแล้วนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะพรุ่งนี้เราเปิดแล้วที่เสถียรธรรมสถานกับ spiritual trip การเดินทาง1วันเรายังเป็น1วันอยู่นะคะยังไม่ day and night นะเป็น1วัน1วันของการทำ spiritual trip ก็จะมีสมาธิบำบัด SKT นะคะมีธรรมชาติบำบัดมีซิงเกิลโบบำบัดมีอาร์ตเทอราปีอีกมากมายพรุ่งนี้เนี่ยใครที่อยู่ในกรุงเทพและอยากจะเข้าไปกราบพระสวดมนต์ไปกินอาหารในอู่ข้าวอู่น้ำก็เข้าไปได้เลยค่ะส่วนใครที่อยู่ที่เพชรบุรีใกล้ๆคุณแม่อย่างวันนี้อาจารย์หมอจ๋ามาตอนแรกห่วงเคอร์ฟิวปรากฏว่าเป็นคุณหมอสามารถมาได้ค่ะก็เลยชวนออกรายการซะเลยค่ะก็เลยต้องมีโอกาสได้ทำคุณแม่จะทำงานร่วมกันนะคะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะเป็นเพื่อนในเวลาที่ท่านทุกข์อย่าปฏิเสธการพูดคุยกับใครสักคนหนึ่งที่เราไว้ใจจะเป็นคุณแม่ก็ได้คณะแม่ชีในเสถียรธรรมสถานก็ได้คุณหมอก็ได้นะคะหรือหมูปล่อยครับมาเลยครับหมูปล่อยจะมาเป็นเพื่อนอ้าวครับวันนี้หมูปล่อยจะจบรายการว่าดังๆเลยนี่ครับนี่ครับไม่มองหน้าก็ได้จบรายการว่าเปลี่ยนตัวเราเองง่ายกว่าเปลี่ยนคนอื่นเขาพูดไปยังเนี่ยยัง เอาอีกรอบสิเปลี่ยนตัวเราเองง่ายกว่าเปลี่ยนคนอื่นเขาจริงที่สุดเลยเห็นไหมคะโอ้โหเนี่ยแหละค่ะหมูปล่อยแล้วค่ะเขามีแฟนคลับของเขานะคะหมูปล่อยคะวันนี้เราจะมาเปลี่ยนตัวเราเองง่ายกว่าเปลี่ยนคนอื่นหมูปล่อยมาตรงนี้เลยไม่มีใครคิดเปลี่ยนหมูปล่อยเลยหมูปล่อยต้องเปลี่ยนตัวหมูปล่อยเองง่ายกว่าคุณยายก็เปลี่ยนตัวคุณยายเองง่ายกว่าอาหมอก็เปลี่ยนตัวเองง่ายกว่าหมูปล่อยอยากเปลี่ยนตัวเองยังไงครับมีอะไรต้องเปลี่ยนไหมเนี่ยเรื่องข้อสอบไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องข้อสอบเปลี่ยนได้เปลี่ยนอะไรเรื่องเขียนงานเรื่องเขียนงานเขียนงานอ๋อเขาต้องเปลี่ยนตัวเขาเองเขารู้ตัวด้วยนะเยี่ยมเลยซื่อสัตย์มากค่ะเด็กๆที่กำลังอยู่ทางบ้านนะคะหาข้อใดก็ได้ที่เคารพตัวเองให้ได้นะคะและก็เปลี่ยนแปลงข้ออ่อนของตัวเองอย่างเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ก็รับรองได้เลยค่ะว่าชีวิตยังน่าอยู่และสดใสอาจารย์หมอจ๋าอยากเปลี่ยนอะไรคะปีที่แล้วจ๋าอยากเปลี่ยนคือจะน้ำหนักเยอะมากแล้วก็ทำด้วยตัวเองค่ะน้ำหนักลงมา18กิโลด้วยการมีวินัยในการกินแล้วก็การออกกำลังกาย18 กิโลค่ะแต่ก่อนตัวใหญ่มากค่ะคุณแม่เท่ากับคุณแม่3คนเลยค่ะจริงเหรอเลยมาเป็นอย่างเงี้ยค่ะดูเด็กเลยค่ะดูแบบจากมนุษย์ป้ามาเป็นคุณอาหมอใจดีแต่ก่อนเป็นป้าหมอไม่เป็นอาหมอได้ค่ะบอกสูตรหน่อยมีวินัยค่ะแล้วก็เปลี่ยนด้วยตัวเองค่ะจึ๊งมาหายายมาจะจบแล้วมาบ๊ายบายกันตรงนี้นะก็สรุปแล้วก็คือชีวิตเราสั้นลงทุกวัน
นะคะเรามีชีวิตที่สั้นลงทุกวันเฮ้ยน้ำสิงหืน้ำสิงน้ำสิงเหมือนสิงจริงๆก้อนเมฆเป็นสิงโตใช่น้ำสิงเนี่ยบุญรอดก็ให้สปอนเซอร์มาแล้วไงเรียกน้ำสิงอ่ะเดี๋ยวสิงดูอยู่อาจจะต้องให้สปอนเซอร์ละค่ะคือต้องบอกเลยว่าคือเวลาที่เราบอกว่าชีวิตเราสั้นลงนะคะเราต้องสดขึ้นถ้าเปลี่ยนได้เปลี่ยนค่ะเปลี่ยนทันทีได้ทันทีทำดีไม่ต้องเดี๋ยวค่ะทำดีทำทันทีเลยจะถ่ายติดบวกไปไหมจ้ะเอาละค่ะเราเห็นสิงกำลังแปลงร่างนะคะถ้าเรายืนดูจริงๆเราจะเห็นว่าไม่มีอะไรที่ไม่เปลี่ยนแปลงก้อนเมฆมันก็เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอยู่ที่เราจะตีความในแต่ละขณะของเมฆนั้นเป็นอย่างไรถ้าจิตใจเราดีเราก็ตีความดีถ้าจิตใจเรามันเศร้าๆไม่ดีมันก็จะตีความไม่ดีจ้ะฉันมันรถถังตัวปืนยาวสีตรงนั้นตรงนั้นอ๋อมีรถถังฝั่งโน้นมีปืนด้วยจะลบแล้วเหรอเนี่ยให้ไดโนเสาร์โอ้โหมีหลายอย่างไดโนเสาร์หางติดไฟไปเห็นไหมคะเห็นไหมคะว่าเข้าไปของเขาได้เรื่อยอะค่ะจากอะไรคะจากการจินตนาการใช่นี่ถ้าเราเป็นผู้ใหญ่เราเห็นเขาเรายอมรับในสิ่งที่เขาตีความแล้วก็จบแต่ถ้าเราบอกมันเริ่มแต่งร่างเป็นม้าน้ำแล้วอะจากสิ่งอะนะโอ้ข้ามสปีชีส์เลย อย่างเงี้ยดีค่ะเขาได้จินตนาการได้คุณแม่ว่าโอเคนะว่าเราคุณแม่อยู่กับเด็กคุณแม่ก็อยากให้ทุกคนลองคิดว่าตอนที่เราเป็นเด็กอ่ะค่ะเราก็คิดอะไรก็ได้เราไม่ต้องปิดกั้นเขาใช่มากเลยค่ะและเราก็ไม่ต้องเอาใครไปครอบใครเด็กแต่ละคนก็มีศักยภาพในการคิดของเขาไปถึงเป้าหมายที่เขาคิดได้อย่างที่เขาอาจจะมีจินตนาการมากกว่าที่เราคิดเหมือนระวังนะมันมีปืนหัวลม2ปืนเลยมา2อันละทำไมเขาต้องมายิงเราด้วยล่ะลูกอ้าวอ้าวโยงก็ก็ไม่รู้เหมือนกันนั่นน่ะสิน้องเราไม่ได้ทำอะไรเขาหมูปล่อยคุณยายจะลองเล่าเรื่องเจ้าชายสิทธัตถะในวันประสูติพระองค์เนี่ยเรื่องพระพุทธเจ้าเหรออ๋อใช่ใช่อ่ะวันประสูติพระพุทธเจ้าพูดกับตัวเองว่ายังไงพูดว่าไงพูดว่าไงพูดว่าเราเป็นผู้เลิศที่สุดในโลกเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลกเป็นผู้เจริญที่สุดในโลกการเกิดครั้งนี้เป็นการเกิดครั้งสุดท้ายนี่คือจินตนาการค่ะนี่คือความจริงที่เราต้องยอมรับว่ามนุษย์เนี่ยสามารถมีจินตนาการแล้วทำให้จินตนาการนั้นน่ะไปสู่ความสำเร็จค่ะฉันวันนี้ก็ขอบคุณนะคะหมูปล่อยกำลังมีจินตนาการกับก้อนเมฆค่ะในขณะที่พวกเราเนี่ยนะคะก็มีโอกาสที่จะอยู่กับลมหายใจแห่งสติเห็นสติอลักขาจิตครับกระท่อมบนเขาว่ากระท่อมบนเขาเขาลูกนี้กระท่อมไข่ลูกไม่รู้แล้วทำไมหนูคิดว่ามันเป็นกระท่อมแล้วลูกมองดูเหมือนกระท่อมเลยอยู่บนเขาดีเลยฟ้าสวยมากเลยนะคะวันนี้สวยจริงๆกระท่อมสีม่วงด้วยวันนี้ยายจะเริ่มเข้าสู่การนำปฏิบัติแล้วนะคะเฮ้ยเพนกวินตายแอบมูอยู่หนึ่งลมหายใจเข้ารู้ตัวทั่วพร้อมว่ากายอยู่ที่นี่ใจก็อยู่ที่นี่ปัจจุบันขณะรู้ทันกายรู้ทันใจปัจจุบันขณะกายใจเป็นหนึ่งเดียวกันและปัจจุบันขณะจึงเป็นเวลาที่ประเสริฐที่สุดของเราค่ะอ่อนโยนและผ่อนคลายหลับลึกๆอย่างทิ้งร่างกายของเราให้พระแม่ธรณีโอบกอดไว้และขอบคุณในทุกลมหายใจของเราที่ผ่านมาที่เราเห็นว่าทุกครั้งที่มีปัญหาเรามีเพื่อนค่ะเรามีลมหายใจเป็นเพื่อนให้คุณหายใจอย่างมีพลังที่จะเห็นเพื่อนมีค่าเมื่อปัญหาเกิดนะคะแล้วก็สงบเย็นเมื่อจิตสงบเราพบกันเสมอนะคะธรรมสวัสดีค่ะธรรมสวัสดีค่ะปั๊บ
ปิดทันด้วย